วันนี้เป็นโยคะสำหรับคนตัวตึงนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็แนวกระดูกสันหลังนะคะฝึกได้ทุกระดับนะคะจัดปรับท่าได้ค่ะตามความสามารถของร่างกายแล้วก็อย่าลืมโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะตลอดระยะเวลาของการฝึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะผู้ฝึกนั่งอยู่ที่ท้ายเสื่อนะคะนิ้วโป้งเท้าแตะกันนะคะให้เราเปิดเข่าออกกว้างๆนะจะได้มีพื้นที่ให้เราพับตัวไปด้านหน้านะคะหายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจออกค่ะโน้มตัวไปด้านหน้านะคะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าค่ะเดินไปให้สุดแขนเลยนะคะให้รู้สึกว่าหลังของเรานะคะยืดยาวออกเลยนะค่อยๆนะคะใครทำได้นะวางหน้าผากลงไปถ้าใครวางไม่ถึงนะคะสามารถหาบล็อกหรือหมอนนะคะเอามารองหน้าผากได้นะหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะให้เราส่งนะคะสะโพกกลับไปด้านหลังไปหาส้นเท้าเลยหายใจเข้าลึกนะคะให้รู้สึกว่าซี่โครงของเราขยายออกค่อยๆผ่อนลมหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักนะคะไปที่สะโพกนะคะไปหาส้นเท้าคราวนี้นะคะเราจะหายใจเข้าลึกๆนะคะจินตนาการว่าเราจะส่งออกซิเจนนะคะไปที่หลังส่วนบนนะคะรู้สึกว่าหลังของเราพองออกต่อไปที่หลังส่วนล่างหายใจออกผ่อนคลายขออีกหนึ่งลมหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆปลดปล่อยนะคะความเครียดความวิตกกังวลทั้งหลายนะคะออกไปให้หมดหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกนะคะเราจะเดินมือขวามาเดินมือซ้ายตามมานะคะเดินไปอีกเท่าที่เราจะไปได้นะคะไปให้เยอะที่สุดเลยจากนั้นเอามือซ้ายค่ะวางบนมือขวาค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าไหล่ข้างซ้ายของเรานะคะอาจจะหงายขึ้นหนึ่งให้เรานะคะกดไหล่ซ้ายลงมาให้ไหล่สองข้างนะคะขนานพื้นนะสูงจากพื้นเท่ากันเลยหายใจเข้าลึกจินตนาการว่าเราจะส่งออกซิเจนไปที่ปอดข้างซ้ายนะคะรู้สึกยืดนะคะที่ชายโครงซ้ายซี่โครงข้างซ้ายหายใจออกค่ะกดไหล่ซ้ายลงมานะคะแล้วก็กดสะโพกซ้ายลงไปหาส้นเท้าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายขออีกหนึ่งลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างซ้ายหายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับมาตรงกลางขยับตัวไปซ้ายไปขวาจากนั้นเราจะเดินต่อไปทางซ้ายนะคะมือซ้ายมาก่อนแล้วมือขวาตามมาเดินไปเรื่อยๆไปให้ได้มากที่สุดแล้วจากนั้นเอามือขวาทับมือซ้ายไว้นะคะกดไหล่ข้างขวาลงมาเราจะไม่หงายออกขึ้นเนาะหายใจเข้าส่งออกซิเจนไปที่ปอดขวารู้สึกตึงที่ชายโครงขวาหายใจออกค่ะกดสะโพกขวาลงไปนะคะไปหาส้นเท้าขวาเลยพร้อมกับความไหล่ขวาลงมาด้วยนะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายขออีกหนึ่งลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างขวาหายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆเงยหน้าขึ้นห
ายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือกลับมาตรงกลางขยับซ้ายขยับขวาเรายกสะโพกขึ้นนิดนึงนะคะขยับเข่าเข้ามานะคะห่างเท่าช่วงสะโพกนะแล้ววางสะโพกกลับไปใหม่นะเหมาะในท่าชายโพสผ่อนคลายหลังคลายไหล่นะคะคลายสะโพกทั้งหมดหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกสะโพกขึ้นค่ะค่อยๆหมุนหลังขึ้นมานะคะเลื่อนลำตัวไปด้านหน้าค่อยๆลดกระดูกเชิงกรานลงค่อยๆยกหลังขึ้นมาไล่ขึ้นมาทีละข้อยกออกขึ้นแล้วค่อยๆยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจออกทำย้อนกลับเก็บคางเข้ามาก่อนยกสะบักยกหลังยกสะโพกแล้วค่อยๆถอยกลับไปนะคะวางกลับไปที่ส้นเท้าเป็นท่าชายเราจะเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะ3รอบนะหายใจเข้าค่ะเลื่อนลำตัวไปด้านหน้ายกสะโพกขึ้นค่อยๆลดสะโพกลงไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจออกเก็บคางเข้ามาทำย้อนกลับไปผลักกลับไปวางสะโพกกลับไปนะคะขออีกหนึ่งเซตหายใจเข้าเลื่อนตัวไปด้านหน้าวางเชิงกรานลงไล่กระดูกสันหลังขึ้นมายืดออกขึ้นเชยคางขึ้นหายใจออกเก็บคางเข้ามาถอยไปนะเป็นการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังนะคะเหมือนกับว่าจะทำกระดูกสันหลังให้เป็นคลื่นเลยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กระดูกสันหลังของเรานะกดมือให้แน่นนะเงยหน้าขึ้นค่ะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาหายใจออกเราจะก้าวขาขวานะคะไปด้านหน้านอกมือขวาเลยขยับมือขึ้นมานิดนึงเท้าอยู่นอกมือขวาเลยนะคะขยับเข่าซ้ายไปด้านหลังนิดนึงหายใจเข้าหายใจออกค่ะทิ้งน้ำหนักนะคะไปที่หน้าสะโพกซ้ายหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังยืดขาด้านหน้าออกยกนิ้วเท้าขึ้นนะคะปักส้นเท้าไว้เราจะขยับแบบนี้นะคะ 3-4 รอบหายใจเข้าค่ะโยกตัวมาด้านหน้างอเข่าวางฝ่าเท้ายืดออกขึ้นหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังถอยไปให้สะโพกอยู่เหนือเข่าซ้ายนะคะแล้วยืดขาขวาออกนะคะหลังพยายามอยู่ในแนวราบพยายามกระดกก้นขึ้นนะคะก้นไม่หมุนนะยืดหลังให้เป็นแนวราบหายใจเข้าค่ะโยกไปด้านหน้างอเข่าวางฝ่าเท้าหายใจออกถอยไปด้านหลังยืดขาขออีกหนึ่งเซตหายใจเข้าค่ะกลับมาด้านหน้าหายใจออกถอยไปขอค้างไว้ในท่านี้นะคะ3รอบลมหายใจพยายามยืดแนวหลังไว้แล้วยกก้นกบขึ้นเหมือนกับว่าเราจะยกเอากระดูกก้นกบขึ้นนะคะเราจะไม่กดลงแบบนี้นะยกขึ้นแบบนี้เพื่อให้หลังตรงนี้อยู่ในแนวราบเพื่อที่จะยืดหลังขานะคะขาขวาเนาะหายใจเข้านะยืดออกไว้หายใจออกถ้าใครไหวนะคะค่อยๆงอศอกลงมาพับตัวลงมาให้ลึกขึ้นใครไม่ไหวยกไว้แบบนี้ได้เลยใครไหววางศอกลงหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ใต้ขาขวาทั้งหมดเลยหายใจเข้าครั้งต่อไปยกตัวขึ้นนะคะหายใจออกค่ะงอเข่ากลับไปด้านหน้านะกดมือซ้ายไว้ยกมือขวาขึ้นมาเอาวางไว้ที่เข่าขวา
หายใจเข้ามือซ้ายดันพื้นหายใจออกบิดตัวมาทางขวาบิดตัวมาทางขวานะคะหน้าสะโพกซ้ายหน้าขาซ้ายก็จะหย่อนลงมาใกล้พื้นมากขึ้นนะคะมือขวาออกแรงผลักเข่าออกไปนิดนึงพอผลักเข่าออกไปนะคะเท้าจะตะแคงแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเรายกเท้าอย่างนี้เอียงเอียงได้นะมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจระวังไหล่ซ้ายไม่ดันขึ้นมาใกล้หูนะคะมือซ้ายดันพื้นไว้นะคะยืดคอขึ้นมายืดไหล่ขึ้นมาไม่จมตัวลงแบบนี้นะรู้สึกยืดนะคะตั้งแต่เท้านะคะข้างขวานะที่หน้าแข้งด้านนอกนะคะยืดมาที่เส้นข้างขาสะโพกนะคะแล้วก็ยืดได้ยืดเส้นในขาด้วยนะค่อยๆ คลายนะคะกลับมาด้านหน้าเราจะขยับเท้าขวานะคะมาอยู่ที่หลังข้อมือวางหน้าแข้งนะคะลงไปที่หลังข้อมือเลยวางสะโพกขวาลงไปนะคะขาด้านหลังนะคะทำมุม90องศานะคะเป็นมุม90 90แบบนี้ยกตัวขึ้นมานะมือซ้ายนะคะวางไว้ที่ด้านหน้าขาซ้ายแบบนี้ชูมือขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเอียงตัวมาทางซ้ายค่อยๆเดินมือไปทางซ้ายรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างขวามากขึ้นหายใจเข้าหายใจออกใครไหวเดินมือไปอีกนิดนึงแล้วพยายามนะคะเปิดอกซ้ายขึ้นมาตัวไม่คว่ำลงนะคะไม่คว่ำไหลไม่คว่ำอกหงายอกขึ้นมารับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะว่าเรารู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าค่ะยกตัวกลับขึ้นมาชูมือขึ้นหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายนะเราจะเอามือนะคะยืดไปด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะวางคล่อมขาด้านหน้าไว้แบบนี้นะหายใจเข้าค่ะยืดหลังไว้หายใจออกค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าของเราค่อยๆโยกไปขยับไปหายใจเข้าออกตลอดเวลาใครทำได้วางข้อศอกลงสังเกตความรู้สึกของร่างกายว่าเรารู้สึกตรงไหนนะค่อยๆเอามือดันพื้นนะคะยกตัวขึ้นมานะคราวนี้เราจะเอามือมาวางไว้ที่ด้านหน้าของหน้าแข้งนะคะเราจะเหยียดขาด้านหลังออกไปให้ขาตึงเลยนะจิกนิ้วเท้าไว้แบบนี้เนาะแล้วเราจะยกสะโพกขวาขึ้นก่อนแล้วกดหน้าขาซ้ายลงมานะคะจัดสะโพกให้ขนานพื้นไว้เสร็จแล้วเราค่อยๆวางสะโพกลงมาสองข้างเท่าๆกันตรงนี้นะคะใครที่ตึงมากๆนะคะวางพื้นไม่ได้ก็หาอุปกรณ์มารองรับนะจะเป็นหมอนอิ้งนะคะจะเป็นบล็อกหรือเป็นผ้าอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะเอามาหนุนใต้สะโพกขวาไว้นะคะถ้าไม่หนุนก็ได้ไม่หนุนเราต้องสามารถรักษาสะโพกให้มันขนานกันไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่หนุนแนวโน้มที่สะโพกจะตกลงมาแบบนี้มีมากนะคะก็เลยแนะนำนะคะให้หาสิ่งของมาหนุนดีกว่านะแล้วค่อยๆวางลงมาเมื่อสะโพกขนานพื้นดีแล้วนะคะสามารถวางหลังเท้าราบลงไป
ลองขยับไปซ้ายไปขวาสังเกตความรู้สึกนะคะว่าขยับไปซ้ายรู้สึกยังไงขยับไปขวารู้สึกยังไงจากนั้นนะคะให้เราเดินมือมาทางซ้ายเอามือซ้ายนะคะข้ามมาทางนี้คอมเท้าไว้เลยตัวเฉียงไปหานะส้นเท้าด้านหน้านะหายใจเข้าหายใจออกเราจะเดินมือออกไปในแนวส้นเท้าข้างหน้าแบบนี้แนวเฉียงขึ้นไปแบบนี้เดินมือไปเดินมือไปใครได้วางศอกลงเราจะรู้สึกตึงมากๆเลยนะคะตึงมากกว่าการที่เอามือนะคะหันไปทางด้านนี้นะแบบนี้นะคะกับแบบนี้นะตรงนี้จะยืดได้ลึกกว่ารู้สึกตึงมากขึ้นถ้าใครไม่ไหวรู้สึกว่ามากไปนะก็ให้กลับมาอยู่ตรงด้านหน้าแบบนี้นะใครไหวมาตรงนี้หายใจเข้าออกลึกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกข้างขวานะคะมากๆเลยใครอยากจะเหมาะพักลงไปนะคะวางหน้าผากลงก็ได้นะคะค่อยๆ คลายค่ะกลับมาด้านหน้าก่อนมือดันพื้นยกตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจผ่อนคลายออกจากท่าจิกเท้าด้านหลังนะคะดึงขาขวากลับไปวางเข่าเราจะเปลี่ยนข้างนะคะก้าวขาซ้ายมาด้านหน้านอกมือซ้ายเลยนะคะขยับเข่าขวาไปด้านหลังนิดนึงหายใจเข้าค่ะยืดออกขึ้นหายใจออกทิ้งน้ำหนักนะคะไปที่สะโพกขวาหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราจะถอยสะโพกไปด้านหลังนะคะยืดขาซ้ายหายใจเข้าค่ะงอเข่ายกกลับมาด้านหน้าวางเท้าหายใจออกถอยไปหายใจเข้ากลับมาด้านหน้าหายใจออกถอยไปนะคะยืดขาซ้ายออกยืดเท่าที่ไหวนะไม่ตึงก็ไม่เป็นไรขออีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าหายใจออกขอค้างไว้ในท่านี้นะคะ3รอบลมหายใจพยายามให้หน้าท้องนะคะติดหน้าขาซ้ายไว้นะแล้วยืดแนวหลังไว้แล้วกระดกก้นขึ้นนิดนึงหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครไหวนะคะค่อยๆลงมาลึกขึ้นไม่ไหวอยู่ที่เดิมหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครไหววางศอกลงไม่ไหวไม่ฝืนค่อยยกตัวกลับขึ้นมางอเข่าวางเท้ากลับไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะหย่อนหน้าขาขวาลงมาหาพื้นนะคะอาจจะบิดตัวไปทางซ้ายนิดนึงน้ำหนักอยู่ที่มือขวายกมือซ้ายขึ้นมาวางที่เข่าซ้ายนะคะหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่ะผลักเข่าซ้ายออกไปเบาๆไม่ต้องแรงพอผลักออกไปเท้าจะตะแคงไม่เป็นไรหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจรู้สึกยืดตึงนะคะตั้งแต่สันเท้านะคะด้านนอกของเท้าซ้ายขึ้นมาที่หน้าแข้งขึ้นมาที่เส้นข้างขามาที่สะโพกตรงนี้
แล้วก็ได้ยืดเส้นในด้วยนะค่อยๆ คลายนะคะกลับมาด้านหน้าขยับเท้านะเข้ามาเอาหน้าแข้งซ้ายวางไว้ที่หลังข้อมือวางสะโพกซ้ายลงปรับขาทั้งสองข้างนะคะเป็นมุมฉากเลยเนาะขาด้านหน้ามันจะมุมฉากแล้วปรับขาหลังก็มาเป็นมุมฉากหันตัวมาที่ด้านหน้าเสือมือขวาวางไว้ที่ด้านหน้าขาขวาแบบนี้ชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงตัวมาทางขวาหายใจเข้ารู้สึกยืดที่ลำตัวด้านซ้ายหายใจออกค่ะค่อยๆผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะจากสะโพกซ้ายนะขึ้นมาที่เอวข้างซ้ายชายโครงนะรักแร้ต้นแขนซ้ายนะคะขึ้นไปจนถึงปลายนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกค่ะลองเหมือนกับว่าเราจะเอื้อมนะคะมือไปทางเท้าด้านหน้าแบบนี้นะนี้เราวางมือไปแบบนี้ได้ยืดหลังยืดออกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆคืบมือไปเติมไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะไปให้มากที่สุดขยับซ้ายขยับขวาสังเกตความรู้สึกซีรู้สึกตรงไหนหายใจยาวๆเข้าไว้ตึงมากๆเลยใช่ไหมใครวางศอกได้วางหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายรับรู้ความรู้สึกว่าเรารู้สึกตรงไหนทุกๆลมหายใจออกนะคะค่อยๆปล่อยความตึงออกไปเดินมือกลับมาด้านหน้าหน้าแข้งแบบนี้นะเราจะยืดขาขวาไปด้านหลังนะคะจิกเท้าไว้ตั้งนิ้วเท้าไว้แล้วยกสะโพกขึ้นก่อนนะคะยกสะโพกขึ้นให้สะโพกนะคะขนานพื้นก่อนเสร็จแล้วเราจะค่อยๆวางลงมาสองข้างหน้าเท่าๆกันสะโพกซ้ายสะโพกขวานะคะสูงจากพื้นเท่ากันถ้าสะโพกขนาดดีแล้วสามารถวางหลังเท้าขวาราบลงตรงนี้นะคะเราจะรู้สึกยืดที่สะโพกข้างซ้ายมากเลยถ้าเกิดว่าตึงมากๆนะคะก็หาผ้ามารองใต้สะโพกซ้ายไว้ได้นะหายใจเข้าออกลึกยาวลองโยกไปซ้ายไปขวาแล้วสังเกตความรู้สึกว่าต่างกันยังไงในข้างนี้นะคะถ้าเราโยกมาข้างขวาก็จะตึงมากขึ้นนะเราเอามือเดินมาทางนี้ให้เฉียงไปทางส้นเท้าด้านหน้านะถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องนะค่อยๆเดินไปเดินไปใครไหววางศอกแขนสองข้างอยู่คว่ำเท้าซ้ายไว้ตึงมากๆเลยหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าจินตนาการว่าเราจะส่งออกซิเจนไปที่สะโพกข้างซ้ายหายใจออกค่ะค่อยๆปล่อยความตึงออกไปใครไม่ไหวนะคะเอาตัวกลับไปด้านหน้าได้นะคะไม่ฝืนนะค่อยๆคลายออกจากท่านะยกตัวกลับขึ้นมา
เราจะเบี่ยงขาด้านหลังกลับมาด้านหน้าช้าๆเหยียดขาออกไปสองข้างเลยกระแทกขาแกว่ง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 ก้มตัวไปด้านหน้านะแล้วขยับสะโพกไปด้านหลังแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่นะคะกดส้นเท้าไว้แล้วงอเข่าขึ้นนิดนึงยืดหลังขึ้นหายใจเข้าค่ะยกสองแขนขึ้นยืดออกไว้หายใจออกพับตัวไปด้านหน้ายืดลำตัวด้านหน้ายืดท้องยืดอกท้องไม่ย่นนะไม่มีรอยย่นตรงนี้ยืดท้องยืดอกไว้แล้วพับไปด้านหน้าเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาเอื้อมือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ได้แล้วลากกลับมาหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าให้ไกลที่สุดลากกลับมาหายใจเข้าชูแขนขึ้นหายใจออกพับตัวไปขออีกหนึ่งครั้งหายใจเข้าหายใจออกพับตัวไปหน้าท้องติดหน้าขาไว้นะหน้าท้องตรงนี้สัมผัสหน้าขาเข่างอได้งอได้เท่าที่ต้องการนะคะแล้วเราจะอยู่ในท่านี้ผ่อนคลายสบายสบายขยับซ้ายขยับขวาได้ค่อยๆถอยก้นไปด้านหลังถอยก้นไปด้านหลังหน้าท้องติดหน้าขาไว้ตลอดค่อยๆถอยไปถอยไปใครถอยได้ถอยใครถอยไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมนะช่องว่างตรงนี้ก็จะเตี้ยลงเนาะขาเราก็จะใกล้พื้นมากขึ้นไปเท่าที่ได้เลยขยับไปขยับไปได้มากที่สุดตรงไหนค้างไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็ค้างไว้ตรงนี้หายใจเข้าออกสบายสบายใครมีบล็อกมีหมอนเอามารองหน้าผากได้รับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆคลายออกจากท่าผ่อนคลายให้เราชันเข่าไว้นะคะมือวางไว้นะคะที่ด้านหลังสะโพกแบบนี้เลยนะยืดหลังยืดอกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกเราจะเลื่อนสะโพกลงมานะคะหาส้นเท้าหายใจเข้าทีนึงหายใจออกกดเท้ายกสะโพกขึ้นยืดหน้าสะโพกออกให้สุดเก็บคางได้หรือจะทิ้งศีรษะไปด้านหลังก็ได้ค่อยๆลดสะโพกลงนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะเลื่อนสะโพกนะครับไปไกลส้นเท้ามากที่สุดมืออยู่ที่เดิมสังเกตความรู้สึกว่ารู้สึกตรงไหนหายใจเข้าออกลึกยาวใครตึงมากเลื่อนสะโพกถอยกลับมาอย่างนี้ได้ใครไหวเลื่อนมาหาส้นเท้าใกล้ส้นเท้ามากที่สุดค่อยๆนะคะขยับสะโพกถอยมานะยกตัวขึ้นมา
เหยียดขาออกไปขยับ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 แล้วยกหลังขึ้นมานั่งบนกระดูกลองนั่งนะคะนั่งไขว้ขาสบายสบายว่าแขนขวามาทางซ้ายแขนซ้ายล็อกไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงแขนซ้ายเข้ามาหาตัวแล้วก็หันหน้าไปทางขวาพยายามนะคะยืดแขนขวาให้ตึงนะคะเราจะได้ยืดได้เต็มที่ถ้างอศอกเนาะมันจะยืดได้ไม่เต็มที่พยายามล็อกศอกขวาไว้หายใจเข้าลึกออกยาวค่อยคลายนะคะสลับนะวาดแขนซ้ายมาทางขวาเอาแขนขวาล็อกไว้หายใจเข้าหายใจออกค่ะมือขวาดึงแขนซ้ายเข้ามาหาตัวแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหัวไหล่ซ้ายไม่ยกขึ้นนะคะกดไหล่ซ้ายลงห่างหูทุกลมหายใจออกค่อยๆนะดึงแขนเข้ามาหายใจเข้าออกตึกยาวค่อยๆคลายนะคะเปิดแขนออกไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงหมุนไหล่สองทีหายใจเข้าค่ะยกหายใจออกหมุนไปด้านหลังผ่อนคลายหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ